องค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรศึกษาดูงานเทศกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเมื่อเวลา 10:30 นที่อาคารอเนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินนายเสียรวิทย์อัมไพวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนายอภิชาติเงินท้วมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรและคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานจากเจ้าหน้าที่เทศกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพรมาศึกษาดูงานนอกสถานที่และมีการตอบคำถามแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่การจัดระเบียบสังคมความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยจากนั้นนางสาววันนิพาเหมือนแก่หัวหน้าสำนักปลัดได้บรรยายภารกิจของงานรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งทำหน้าที่ในด้านการจัดระเบียบตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดการช่วยเหลือด้านการจราจรการดูแลระบบกล้องวงจรปิดการร่วมมือในการร่วมกวดขันจุดตรวจร่วมกับสถานีตำรวจภูธรบ่อวินให้ทางเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจรับทราบเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้นำความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนิวส์24ราชทิพย์ศรีรายงาน